จากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศให้ปี2559เป็นปีแห่งการลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตรวางรากฐานให้เกษตรกรในระยะยาวโดยได้กำหนดยุทธศาสตร์ที่สำคัญคือการลดต้นทุนและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันและเพื่อให้เกษตรกรได้มีการปรับเปลี่ยนองค์ความรู้โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆเข้ามาช่วยโดยจะสามารถลดต้นทุนได้ดังนั้นกรมพัฒนาที่ดินโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีจึงได้ดำเนินการส่งเสริมให้มีการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ขึ้นเพื่อเป็นการรณรงค์และกระตุ้นให้เกษตรกรในชุมชนต่างๆเห็นความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากปุ๋ยอินทรีย์ส่งเสริมให้เกษตรกรลดต้นทุนการผลิตจากการใช้ปุ๋ยและสารเคมีโดยจำแนกธนาคารออกเป็น3ประเภทได้แก่ธนาคารปุ๋ยหมักสูตรพระราชทานธนาคารน้ำหมักชีวภาพพ.ด. 2และธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดวัตถุประสงค์หลักของการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยก็อันที่หนึ่งเราอยากให้มีการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์เนี่ยให้มันมีความต่อเนื่องแล้วก็เกิดความยั่งยืนนะครับอันที่สองเราอยากกระตุ้นให้เกษตรกรได้เห็นความสำคัญของวัสดุอินทรีย์หรือวัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรนะครับไม่ว่าจะเป็นฟางข้าวไม่ว่าจะเป็นวัสดุต่อสังต่างๆให้เอาสิ่งเหล่านี้มาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุดครับอันที่3ก็คือว่าขณะนี้มันมีเกษตรกรนิยมเผาเราพยายามจะให้ลดละเลิกเรื่องการเผาต่อสั่งแล้วเอาวัสดุนั้นมาแลกเปลี่ยนกับธนาคารเราแล้วเอาไปใช้ประโยชน์ปรับปรุงที่ดินของเราต่อไปครับอันสุดท้ายก็คือว่าเรื่องของการกระตุ้นให้เกษตรกรได้เห็นเรื่องของการทำเกษตรเป็นเกษตรอินทรีย์ให้มากขึ้นนะครับเราก็เลยพยายามเอาวัตถุประสงค์เหล่านี้เข้ามารวมเพื่อที่จะให้เข้าสู่ภาคการผลิตแบบอินทรีย์และปลอดภัยมากที่สุดครับขณะนี้ตั้งแต่ตั้งมาเป็นปีที่2ปีที่3เนี่ยเรามีสมาชิกอยู่ในธนาคารปุ๋ยรวมกันทั้งหมด53รายด้วยกันนะครับที่นํามาใช้บริการทั้ง3ชนิดปุ๋ยเนี่ยนะครับในระบบทั้งแลกเปลี่ยนนะครับทั้งยืมการกู้ยืมอะไรเนี่ยจะเป็นของเม็ดพันธุ์ปุ๋ยพืชสดแต่ว่าการแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่จะเป็นน้ำหมักชีวภาพแล้วก็ปุ๋ยหมักครับสำหรับการบริหารงานของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งนี้จะดำเนินงานโดยมีคณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือกของสมาชิกซึ่งคณะกรรมการจะทำหน้าที่จัดทำบัญชีการรับฝากถอนและการให้กู้ยืมปุ๋ยอินทรีย์รวมถึงรายงานผลการดำเนินงานให้สมาชิกทราบเป็นประจำทุกเดือนโดยคณะกรรมการมีเจ้าหน้าที่ของสถานีพัฒนาที่ดินอุทัยธานีทำหน้าที่ตรวจสอบการทำงานอยู่เป็นประจำนายปกครองชัยบุตรคือเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารปุ๋ยอินทรีย์อยู่ที่หมู่6ตำบลป่าอ้ออำเภอลานสักจังหวัดอุทัยธานีแต่เดิมนั้นนายปกครองจะนิยมใช้ปุ๋ยและสารเคมีอยู่เป็นประจำต่อมาต้องประสบกับปัญหาปุ๋ยเคมีมีการปรับราคาสูงขึ้นอีกทั้งดินในพื้นที่เพาะปลูกก็ยังเสื่อมสภาพลงเรื่อยๆจึงทำให้พี่ปกครองสมัครเข้าร่วมโครงการและได้ทำหน้าที่เป็นคณะกรรมการของธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ด้วยกติกาของธนาคารปุ๋ยเนาะกับสมาชิกของเราได้มีกฎกติการ่วมกันมันคือกติกาแลกเปลี่ยนคือเรานำวัสดุมาแลกเปลี่ยนกับปุ๋ยที่เราทำเสร็จแล้วกลับไปใช้เพื่อลดต้นทุนที่จะไปผลิตด้วยสิ่งที่เรายืนหยัดมาได้และเข้มแข็งในปัจจุบันนี้นะฮะก็เนื่องด้วยพัฒนาที่ดินเข้าไปดูแลเข้าไปช่วยเหลือให้คำแนะนำนะครับพวกเราเข้มแข็งขึ้นมาได้ก็ด้วยกรมพัฒนาที่ดินผมในฐานะประธานกลุ่มปุ๋ยหมักอินทรีย์และก็ประธานวิสาหกิจชุมชนผมขอขอบคุณทางกรมพัฒนาที่ดินเป็นอย่างสูงที่ให้ความอุปการะเราเสมอมาไม่ว่าจะเป็นด้านความรู้ด้านการพัฒนาพอดอขึ้นมาให้พวกเราได้ใช้และสอนให้พวกเรารู้จักกับพอดอตั้งแต่พอดอ1ถึงพอดอ12ว่าใช้แบบไหนอย่างไรเรานำประโยชน์นั้นที่ได้รับการอบรมจากพัฒนาที่ดินมาใช้จนทำให้กลุ่มเราเข้มแข็งจนเกิดเป็นธนาคารปุ๋ยณปัจจุบันนี่แหละครับขอขอบคุณอย่างสูงครับกรมพัฒนาที่ดินจังหวัดอุทัยธานีครับผมปัจจุบันธนาคารปุ๋ยอินทรีย์แห่งนี้กำลังได้รับความสนใจจากเกษตรกรภายในจังหวัดอุทัยธานีเป็นอย่างมากโดยมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการทั้งหมด53คนมีปุ๋ยอินทรีย์พอดอ1ที่ผลิตแล้วจำนวน140ตันน้ำหมักชีวภาพพอดอ2จำนวน 14,000 ลิตรและเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดจำนวน7ตันซึ่งปัจจัยการผลิตเหล่านี้นับว่าเป็นกลไกสำคัญ
ในการจะช่วยพี่น้องเกษตรกรลดต้นทุนการผลิตและเป็นการสร้างรากฐานที่ยั่งยืนให้กับพี่น้องเกษตรกรในการทำเกษตรกรรมต่อไป